จะมาอธิบายเรื่องขององค์ประกอบนะครับว่างานของคาร์ต้องมีอะไรบ้างแต่ว่าไซส์ L กับ XL ก็จะดีกว่าตรงที่ว่ามันจะซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ำแล้วก็อนาคตเนี้ยถ้าคุณอยากแต่งหรือว่าอะไรเนี้ยคุณก็เคยมาตั้งเพิ่มข้างหลังเหล็กแปรนะครับหรือเหล็กนิ้วคุณนิ้วเนี้ยรองใต้ท้องรางน้ำเวลาน้ำฝนตกเยอะๆมันก็จะได้มีตัวเนี้ยคอยรับน้ำหนักถ้าเป็นรางน้ำซ่อนอ่ะก็คือจะสวิตช์ยากกว่าแต่ว่าก็ได้ความสวยแต่เป็นรางน้ำแขวนอ่ะสวิตช์ง่ายแต่ว่าก็อาจจะไม่สวยเท่ารางน้ำซ่อนหลังคาบ้านเนี้ยก็คือสโลปตั้งแต่ด้านหลังนู้นเลยไล่ยาวมาเพื่อมาจบลงข้างหน้าถ้าใครอยากได้หลังคาจบระยะสวยๆระยะเท่ากันเนี้ยก็ทำสันตะเคองค์ประกอบหลักๆเลยของหลังคาแมนชีสอ่ะก็คือเป็นแผ่นแมนชีสประมาณนี้แหละครับจะเป็นแผ่นลักษณะเดียวกันหมดเลยต่างกันที่โฟมตัวนี้กลับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับกับพบผมเช่นเคยครับจากบริษัท DMT Construction and Building ครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่หน้างานหมู่บ้านเดอะสวีทลำลูกกาคลอง4ครับหน้างานหลังนี้ผมบอกเลยว่าด่วนมากๆเพราะว่าผมว่างแค่วันนี้วันเดียวนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับหลังนี้ครับเขาเลือกรับเป็นหลังคาไม่ได้ชีท PU นะครับท้องลายไม้แบบนี้เห็นไหมครับสำหรับใครที่กำลังสนใจอยู่นะครับเรื่องของท้องลายไม้แบบนี้เราก็ทำได้นะครับแล้วก็หน้างานอย่างที่เห็นนะครับก็อาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าวันนี้วันเดียวจริงๆไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าหลังนี้มีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างแล้วก็เจาะลึกเรื่องสเปคโครงหลังคาทั้งหมดเลยว่าเราทำยังไงกันบ้างไปครับ let's go โอเคครับในเรื่องของงานหลังคานะครับอันดับแรกเลยผมจะมาอธิบายเรื่องขององค์ประกอบนะครับว่างานหลังคาต้องมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็คือเรื่องของเสาเข็มนะครับเสาเข็มเนี่ยก็คือเวลาเราลงอ่ะจะลงรับพวกเสาแผงคู่หน้าประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวในการรับน้ำหนักมันดีขึ้นประมาณนี้เพราะว่าหลังคามันจะสลบจากด้านหลังลงมาข้างหน้าใช่ไหมเพราะนั้นน้ำหนักมันจะกดข้างหน้าเยอะที่สุดเพราะนั้นถ้าคุณมีเรื่องของเสาเข็มมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ต่อเติมตามงบประมาณก็ได้เพราะยังไงพวกพื้นลงส่วนรถที่เขาเทมาให้อ่ะมันหนาแล้วก็มันแยกส่วนจากตัวบ้านอยู่แล้วนะครับอันนี้คืออันดับแรกอันดับ2ก็คือการตั้งเสาโครงหลังคานะครับเสาโครงหลังคาเนี่ยก็คือตั้งเพื่อค้ำโครงตามจุดต่างๆนะถ้าคุณเห็นเนี่ยก็คือเสาแผงเห็นไหมครับเสาผังตัวบ้านเสาด้านนอกอะไรประมาณนี้ก็จะประมาณนี้เสาตั้งค้ำโครงหลังคาแต่ว่าอีกอย่างที่เราสามารถเลือกออปชันได้ก็คือเรื่องของการเล่นลายเสานะครับก็คือมันจะเพิ่มความสวยงามให้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติคุณไม่มีงบประมาณขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าอยากตั้งแค่พอใช้งานเฉยๆคุณสามารถตั้งเป็นเสาเดี่ยวอะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วก็อนาคตเนี้ยถ้าคุณอยากแต่งหรือว่าอะไรเงี้ยคุณก็ค่อยมาตั้งเพิ่มข้างหลังแล้วก็ค่อยใส่ลายใส่อะไรเงี้ยไปมันไปอีกทีนึงก็ได้นะไม่มีปัญหาอันดับ3ครับก็คือเรื่องของเหล็กโครงหลังคานะครับเหล็กโครงหลังคาเนี่ยก็คือจะเป็นตั้งแต่เรื่องอาเสเหล็กรัดรอบที่วิ่งรอบนอกเลยเหล็กตีกรอบครับอาเสอันนี้ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะเป็นแค่ไซส์ M ไซส์ L XL อะไรเงี้ยก็คือเรื่องของความสวยงามหลักๆครับแต่ว่าใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าไซส์ L กับ XL ก็จะดีกว่าตรงที่ว่ามันจะซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ำจะมองไม่เห็นแผ่นแล้วไม่เห็นรางน้ำเลยนะครับแต่ไซส์ M ก็อาจจะมีเห็นแผ่นเห็นรางน้ำนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปในข้อย่อยนะครับก็คือของอันที่3ก็คือเรื่องของเหล็กโครงหลังคาก็จะเป็นพวกเหล็กจันทันกับเหล็กแปรอะไรอย่างเงี้ยครับจันทันเราก็จะใช้เป็นเหล็ก3คูณนิ้วครึ่งอ่ะวิ่งจากตัวบ้านออกมาหาตัวเหล็กด้านนอกใช่มั้ยครับเพื่อที่จะทําเรื่องของระยะสโลปอะไรประมาณนี้ให้แผ่นมันสโลปลงเพื่อที่จะระบายน้ําออกนั่นคือของจันทันใช่มั้ยครับส่วนตัวเหล็กแปรก็จะมีตั้งแต่แปรเดี่ยวแปรคู่แปรเดี่ยวก็เป็นพวกงานห้องครัวหรืองานที่มีฝ้าอะไรประมาณนี้ส่วนแปรคู่ก็จะเป็นพวกเนี่ยครับที่เป็นหลังคาโชว์โครงอ่ะแปรคู่เนี่ยใส่เพื่อที่จะเพิ่มให้สวยงามไปเฉยๆนะครับเรื่องของความแข็งแรงเท่ากันเพราะยังไงระยะที่เราเป็นตัวแอดมันก็จะใช้เฉลี่ยใกล้ๆกันอยู่แล้วแล้วก็อีกจุดนึงนะครับเรื่องของเหล็กตรงรางน้ำเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนี่เห็นมั้ยครับเหล็กรางน้ำเนี่ยมันจะมีเหล็กด้านนอกอ่ะเราเรียกเหล็กอาเสใช่ไหมเสตัวนอกใช่ไหมครับแล้วก็เสในรางน้ำตัวนี้จะเป็นตัวที่ไว้เกี่ยวกับปีกรางน้ำว่าคุณทำรางน้ำอ่ะมันจะเป็นท้องตัวยูอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นปีกตั้งไว้ประมาณนี้เพื่อที่จะยิงปีกแผ่นรางน้ำได้แล้วก็เรื่องของความสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเหล็กรองใต้ท้องทางน้ำเห็นไหมครับคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็นเหล็กนิ้วคุณนิ้วเนี่ยรองใต้ท้องรางน้ำเวลาน้ำฝนตกเยอะๆหรือว่าอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีตัวนี้คอยรับน้ำแผ่นหลังคาเนี่ยก็คือคุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่หลังคาเมทัลชีทหรือเป็นไวนิลหรือเป็นโพลีก็ได้แล้วแต่ความต้องการว่าคุณอยากใช้งานประเภทไหนถ้าสมมติว่าต้องการทึบหน่อยก็เป็นเมทัลชีทเป็นไวนิลอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทึบแบบนี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของแสงสว่างลงมาอะไรประมาณนี้ก็สามารถเลือกได้2แบบกันก็คือเป็นแผ่นไฟเบอร์กาสหรือไม่ก็เป็นแผ่นโพลีชีตันหรือแผ่นใสแผ่นคุณต่างๆก็คือได้หมดเลยเนี่ยขึ้นอยู่ว่าคุณชอบประมาณไหนก็สามารถเข้ามาสอบถามก็ได้ถ้ายังไม่ชัวร์ว่าอยากใช้อะไรประมาณไหนนะครับก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็เรื่องของระบบไฟฟ้านี่แหละครับไฟฟ้าเนี่ยก็คือเราจะเดินท่อแบบนี้เห็นไหมครับท่อสีขาวเนี่ยแยกออกมาเลยโดยที่ไฟเนี่ยจะจ้ำจากตัวภายในบ้านครับเพราะในบ้านอ่ะมันจะมีเรื่องของไฟที่มันเป็นไฟลงรถใช่ไหมครับที่มันเป็นของเดิมอ่ะเวลาคุณเปิดปิดอ่ะคุณสามารถเปิดปิดของเดิมในบ้านได้เลยแต่ถ้าคุณไม่ชอบที่จะใช้ตัวนั้นใช่ไหมครับก็สามารถให้เราอ่ะเดินเป็นจุดใหม่ก็ได้ไม่ว่าคุณจะเดินเปิดสวิตช์หนึ่งอันติด2ดวงเปิด1อันติดทุกดวงเลยหรือว่าอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยก็แค่แจ้งกันเข้ามาแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่สำคัญครับพาย้อนกลับมานิดนึงก็คือเรื่องของรางน้ำรางน้ำจะมี2ประเภทก็คือรางน้ำซ่อนแบบนี้
กับรางน้ำแบบแขวนนะครับเรื่องของรางน้ำซ่อนเนี่ยก็คือคุณอาจจะต้องใส่รางน้ำก่อนค่อยมุงแผ่นเพราะว่าเวลาแผ่นอ่ะมันมุงทับรางน้ำมามันต้องกดรางน้ำแบบนี้เพื่อที่จะให้น้ำอ่ะไหลลงรางน้ำเลยไม่ย้อนกลับเข้ามาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะรื้อรางน้ำหรือรื้อแผ่นก็คือเป็นส่วนสำคัญมากๆครับสำหรับการทำรางน้ำซ่อนแต่ถ้าเป็นรางน้ำแขวนอ่ะคุณก็ขึ้นเหล็กตามปกติแล้วก็เอารางน้ำอ่ะไปเกี่ยวแขวนกับตัวเหล็กได้เลยถ้าเป็นรางน้ำซ่อนอ่ะก็คือจะสวิตช์ยากกว่าแต่ว่าก็ได้ความสวยและเป็นรางน้ำแขวนอ่ะสวิตช์ง่ายแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สวยเท่ารางน้ำซ่อนวันนี้นั่นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเป็นหลังคาโรงจอดรถอะไรเงี้ยผมก็แนะนำเป็นรางน้ำซ่อนอ่ะสวยสุดแล้วแต่ถ้าเป็นงานห้องครัวอะไรเงี้ยก็เป็นรางน้ำแขวนก็ได้นั่นก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานครับเพราะไงรางน้ำเราอ่ะมันเป็นสแตนเลสอยู่แล้วอ่ะยังไงสนิมมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบเท่ากับพวกสังกะสีเลยประมาณนี้นะครับหน้างานหลังนี้ก็ประมาณนี้ครับหลักๆเลยที่อยากให้ดูก็คือเรื่องของหลังคาไม่ชิดพิยูทองลายไม้นั่นแหละเพราะว่าก็ไม่ใช่ว่าใครจะทำกันบ่อยๆประมาณนี้ถูกไหมครับถ้าใครสนใจอยู่ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับหลังเนี้ยครับลูกค้าเขาไม่รับเรื่องของการทำหลังคาสันตะเข้นะครับเขารับเป็นหลังคาที่แบบสโลปลงทางเดียวใช่ไหมครับอันนี้เป็นหลังคาตัวยาวใช่ไหมครับแล้วก็มีต่อออกมาข้างบ้านแล้วก็ยาวไปฝั่งนู้นที่ผมเคยแนะนำไปก็คือจะแนะนำเป็นสันตะเข้ตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ระดับหลังคามันล้อกันทั้งหมดเลยแต่พอมันไม่เป็นสันตะเข้เสร็จปุ๊บอะหลังคาจะเป็นรูปแบบนี้เลยครับที่ผมอยากให้ดูหลังคาบ้านเนี้ยก็คือสโลปตั้งแต่ด้านหลังนู้นเลยไล่ยาวมาเพื่อมาจบลงข้างหน้าแต่นี่ก็ขึ้นอยู่ความต้องการเหมือนกันว่าคุณต้องการประมาณไหนครับก็สามารถทำได้หมดเลยหรือว่าอัดได้หมดเลยเห็นไหมครับถ้าสมมติว่าหลังคาสโลปลงฝั่งเดียวอะหลังคาฝั่งนอกสุดฝั่งนู้นอะจะต้องสูงมากๆเพื่อจะให้ตรงเนี้ยมากดรับสโลปกันนี่ก็คือเป็นอีกจุดนึงนะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจเรื่องการทำหลังคานะว่าจะทำสันตะเข้ไหมหรือไม่ทำอะไรประมาณนี้สำหรับใครที่กำลังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าไอ้หลังคาไม่ชี้ PU PE ไม่ชี้อะไรเงี้ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำเลยนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องฉนวน PU foam นะครับจะหนาขนาดนี้เลยเห็นไหมครับถ้า PE มันก็จะบางๆลงกว่านี้แต่ว่าด้วยองค์ประกอบหลักๆเลยของหลังคาไม่ชี้อะก็คือเป็นแผ่นไม่ชี้ประมาณนี้แหละครับจะเป็นแผ่นลักษณะเดียวกันหมดเลยต่างกันที่โฟมตัวนี้นะว่าเป็นโฟมฉนวนหนาหรือฉนวนบางคุณเห็นไหมครับระหว่างฉนวนหนากับฉนวนบางคือมันหนากันเยอะมากแล้วมันก็จะถูกรีดติดกรอบขึ้นมาประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับรูปแบบในการรีดออกมาติดก็จะจบประมาณนี้อันนี้คือหลังคาเมทัลชีทนะครับคือข้างบนอ่ะเป็นเมทัลชีทเหมือนกันแต่ต่างกันที่ฉนวนโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็คืออยากให้มาดูรายละเอียดของหลังคาเมทัลชีทที่อยู่ท้องลายไม้นี่แหละเพราะมันสวยมากๆนะครับถ้าใครที่กำลังสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ครับไปครับเดี๋ยวพาปิดคลิปกัน let's go โอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการพามารีวิวงานต่อเติมหลังคาที่หมู่บ้านเดอะสวีทลำลูกกาคลอง4ครับหลังนี้เป็นไงบ้างครับองค์ประกอบทุกอย่างครับที่ผมบอกไปนี่คือเป็นสเปคที่เราทำกันปกติโดยทั่วไปเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมลืมพูดไปในต้นคลิปนะครับหรือกลางคลิปเนี่ยก็คือเรื่องของการตั้งเสาฝั่งตัวบ้านนะครับสำคัญมากๆนะครับสำหรับหลังไหนที่ไม่มีพวกงานเสาเข็มอะไรประมาณนี้เพราะว่าเวลามันซุดตัวหรือมันแยกตัวคราวนี้มันก็จะออนอยู่บนเสาเข็มแล้วมันจะไม่ได้ดึงกับตัวบ้านแล้วเพราะถ้ามันถ้าคุณไม่ตั้งเสาฝั่งตัวบ้านเลยมันมีโอกาสที่หลังคาจะฉีกออกจากตัวบ้านได้นะครับอันนี้ก็คือสำคัญมากๆสำหรับหน้างานนี้ก็มีประมาณนี้ครับที่อยากพามารีวิวนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่บริษัท DMT Construction and Building ครับเรารับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมห้องครัวโซนซักล้างหลังคาอเนกประสงค์ห้องอเนกประสงค์ลานอเนกประสงค์ลานซักล้างโฮมออฟฟิศหรือแบบพวกกั้นห้องขยายห้องอะไรประมาณนี้นะครับถ้าคุณมีพื้นที่ใต้ใช้คาอะไรเงี้ยแล้วอยากเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเราสามารถทำได้หมดเลยไม่ว่าจะตั้งแต่ลงเสาเข็มก่อผนังอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยขอให้คุณแจ้งเข้ามานะครับหรือว่าจะเป็นงานรีโนเวททาสีหรือว่าปรับปรุงซ่อมแซมอะไรก็ได้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับสามารถติดต่อมาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะครับตามช่องทางต่างๆครับคุณสามารถเข้าไปเสิร์ชหา DMT Collection and Building ครับได้ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วกันนะครับผมก็ไม่พูดชื่อแล้วกันเพราะว่าพูดชื่อโดนแบบว่าโดนบีฟอะไรประมาณนี้ครับโอเคถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ let's go